นี้เนี่ยนะไปไหนมาไหนเนี่ยนะใครๆก็พูดถึงเน็ตไอดอลกันนะนี่พวกนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าดังมากเลยทีเดียวเขาโพสอะไรเนี่ยก็คือแบบมีไอเดียนั้นเลยแบบดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวใช่นางก็จะขยันอัพรูปอัพคลิปกันสนุกสนานให้เราติดตามกันแบบว่าเรียกว่านาทีต่อนาทีกดแชร์กันไม่ทันกันเลยนะคะแต่ของน้องเนี่ยมีอยู่หนึ่งท่านที่อยู่ในดวงใจแซ่บมากยังไงยังไงเขาทำอะไรโอ้คนนี้น้องชาจากเพจlow cost cosplay นะคะก็คือเป็น cosplay แบบว่าเฮ้ยประหยัดอะไรอย่างเงี้ย low cost มีอะไรก็เอามาใช้อันนี้ก็จะเคยแต่งเหมือนกันเฮ้ยนี่ดูนี่ไงเหมือนไหมล่ะแต่นางลงทุนไงแต่นี่อาจจะเป็น high cost นี่ low cost เอาผ้ามาพันๆจริงๆก็ไม่ high หรอกเพราะก็ยืมทุกอย่างอันนี้ก็เจนเดอร์วัฒนิกาเขาให้มาหมดเลยของเธอเป็นเอลซ่าของฉันนะจ๊ะแซ่บมากของเจ๊แซ่บไม่ต้องมาแต่งอะไรมากมายกันขนาดนี้โพสต์ปุ๊บดังปั๊บเลยจริงเหรอชื่อน้องดรีมบาร์โค้ดอ้าวทำไมบาร์โค้ดดูลูกปังแม่ผมเธอเหมือนว่าเป็นไงเลิศปะเลิศของน้องก็แซ่บนะของฉันก็แซ่บคุณแม่คือฉันเกี่ยวกับเรื่องของเมคอัพอยู่แล้วนี่เลยน้องเซฟคิ้วกองคิ้วสูงคิ้วสูงคิ้วสูงรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยบอกให้จริงนะนี่เห็นไหมคือนางเป็นคนหน้าผากกว้างไงนางก็เลยเขียนคิ้วขึ้นมาให้ดูหน้าผากแคบแต่เนื้อที่ตากับคิ้วอ่ะมันต้องแต่งให้เยอะกว่านี้หน่อยนะไอเชโดว์คงหมดแบบต้นรับอ่ะพอบอกว่าเนื้อที่เยอะนางก็เลยทำตาให้โตขึ้นไหนไหนนี่ตาโตขึ้นมากกว่าเดิมทำขนาดนี้นางกล้าเนอะโอ้ยบาปบุญนี่ก็กินกันไม่ลงจริงๆเลยนะเนี่ยไงล่ะเอาอย่างนี้มาเราเรียกตัวมาประชันกันเลยให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยเอาซิเอาของลูกก่อนนะน้องชาโลคอสคอสเพลย์ค่ะน้องดรีมบาร์โค้ดค่ะและน้องเซฟคิวสูงมาเลยคิดมะไอ้การกระทำของเราเนี่ยมันจะทำให้เราออกสามแซ่บเนี่ยฮะไม่คิดครับไม่คิดนี่ฉันได้ดูใกล้ๆหัวเกียมมันมาก ดูลูกเธอจะไปยืนข้างลูกเธอสิเออนี่ผมมาเป็นเชือกฟางยาไหนเล่าสิมีอะไรทำอะไรมาจากอะไรบ้างเนี่ยคือเราไม่มีเงินซื้อวิกวิกมันแพงเกินไปสำหรับเราเราก็เลยเอาเชือกฟางม้วนละ5บาทนะฮะสัก3ม้วนมาซอยแล้วก็แปะเอากาวร้อนติดก็ได้วิก1อันแต่ว่าข้างในนี่คือเป็นหมวกใช่หมวกกันน็อกมันเป็นหมวกกันน็อกที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็เราก็มาอะแดปให้เป็นมาแปะที่หมวกเอาใช่ครับแล้วเริ่มต้นไปยังไงถึงได้เริ่มมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยคิดอะไรอะไรมาเข้าฝันเคยได้ทำงานที่บ้านพักคนชราครับที่นั่นอะเป็นบรรยากาศที่เงียบเหงาแล้วผมมีเวลาว่างครับก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยสร้างบรรยากาศให้คึกคืนคุณตาคุณยายอย่างนี้อู้ตายเป็นคนดีแล้วเป็นโด่งเป็นดังเอาตอนไหนก็แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปเล่นในลง Facebook เอางี้ดีกว่าคือไม่ใช่แค่เป็นเอลซ่านะเป็นมาหลายตัวแล้วเหอะอ่ะชมครับคิตตี้เหรออันนี้คิตตี้ครับอันนี้คิดมากครับคิดมากแล้วอะไรบนหัวมันอะไม่ได้เก้าอี้นั่งซักผ้าไงซักผ้าครับมานั่งครับแล้วคิตตี้เขาท้องเหรออันนี้เป็นอันนั้นคิดมากไงใช่แล้วก็ทำให้มันเป็นตลกอะไรนิดหน่อยอ่ะคิตตี้ผ่านไปอันนี้ก็โนบิตะโนบิตะครับผมนี่ดีอันนี้จากเรื่องสโนไวท์ช้างเอ้ยว่างนะแกนี่นี่อะไรมูหลานนี่มูหลานมูหลานตอนแต่งหญิงนมหลุดด้วยมูหลานเห็นนางแต่งตลกแบบนี้นะไม่ธรรมดานะเขาบอกว่ามีสื่อจากต่างชาติมาคอยสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นมันจะมีรายการชื่อว่าแอดมิดไนท์เอาภาพผมภาพพวกนี้ฮะไปออกรายการแล้วก็ให้พวกแฟนมันแท้ในต่างประเทศน่ะเขาเล่นเกมกันว่าเป็นตัวอะไรไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แทบจะทุกเว็บเลยตอนนั้นที่มีในโลกอ่ะเขียนเรื่องผมหมดเลยฮะพวกโคทาคุลองไปเซิร์ชดูก็ได้ใน Google เพียงว่า low cost cafe ครับผมเขาเขียนบทความเรื่องของผมลงไปโอ้ตายก็ไม่ธรรมดาแล้วดิเนี่ยก็ธรรมดาเขาก็30บาทอยู่โอเคครับไปถ้าพิเศษจะมา45โอเคครับมีมุกช้าเอ้ย
ยอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะอาชาผ่านไปอาน้องดรีมบ้างดรีมอะไรเข้าฝันถึงทำให้เรามาทำผมบาร์โค้ดแบบนี้ก็ผมก็เล่นเฟซปกติเหมือนคนทั่วไปครับ เล่นไปเล่นมาก็ไปเจอเพจนึงชื่อเพจ Buffalo Gag ครับก็เพจนี้ลงอะไรเกียนๆดีนะตลกนะเห็นเขาถ่ายรูปถ่ายอะไรเฮ้ยดิมอยากลองทำบ้างดิมก็ทำเลยเริ่มจากอันเนี้ยครับผมบาร์โค้ดอันนี้ดังสุดครับบาร์โค้ดนะโทษนะผมจริงใช่ผมจริงครับอ๋อใช่ แล้วตอนแรกผมมันไว้มันเป็นไงอ่ะปกติจะปัดเป๋ครับปัดเป๋ครับไหนลองเป๋ดิมันจะเป๋ได้ไหมถ้าเธอพื้นที่เยอะขนาดนี้เธอต้องไปเรียนเขียนคิ้วออกมาละยังไม่หมดแค่นี้ดีวิวไม่หมดนางทำมาเรื่อยๆอ่ะนี่ดูอันนี้ฉันเห็นว่าฉันจำได้ถุงใต้ตาอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทายถอดรองเท้าถอดรองเท้าก่อนชั่งน้ำหนักถอดรองเท้าชั่งน้ำหนักครับเขาชอบมีป้ายเขียนไงให้ถอดรองเท้าชั่งน้ำหนักไอ้นี่ก็ซื้อถอดรองเท้าเราตรงเท้าไปชั่งเลยอันนี้คืออะไรวะมีปั๊กกับปั๊กอ่ะหมาพันปั๊กโอ้ยดีเมื่อช่างคิดช่างประดิษฐ์เหลือเกินมาถึงลูกสาวต้องเซฟกันบ้างนี่มีการเรียนแบบอันอื่นด้วยนะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนี่เป็นหน้านางหน้าปกติแบบมือปิดไม่มิดแล้วก็มาแต่งเริ่มแต่งอย่างนี้แล้วก็มาเริ่มแต่งต่ออย่างนี้เธอคิดว่าเป็นใครน้องสายไงคุณเมฆเลยนี่อินเทนที่สุดเลยคิ้ว6มิตินี่เดี๋ยวนี้เนี่ยไว้กันนะไว้แล้วนะอินเทรนที่สุดเลยคืออะไรคืออะไรหนูก็เป็นผู้หญิงที่สวยสวยหนูไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้แฟนคลับรีเควสต์มาค่ะอ๋อเขาขอทำปกติงานประจำคือทำอะไรคะตอนนี้เพิ่งฝึกเป็นบาริสต้าอยู่ในร้านกาแฟอ๋อเหรออ๋อเลิศแล้วแต่ละคนก็มีไอเดียความคิดดิฉันอยากรู้พวกคุณทั้ง3คนคุณจะทำอะไรต่อไปไอเดียต่อไปโปรเจกต์ต่อไปค่ะดิมอยากให้พี่กะละแมแต่งหน้าธรรมชาติให้ดิมหน่อยได้ไหมฮะแต่งหน้าอะไรนะแต่งหน้าเดี๋ยวนะให้ฉันแต่งหน้าแบบธรรมชาติให้คุณถูกต้องครับคุณยายอุปกรณ์มีไหมล่ะอะแล้วคุณล่ะคุณอยากจะแต่งเป็นอะไรอ่ะแต่งเป็นเอลซ่าก็สวยจะแย่แล้วอยากเป็นครึ่งเอลซ่าครึ่งนางเงือกครึ่งเอลซ่าครึ่งนางเงือกแล้วเซฟอ่ะเซฟอยากสร้างไอดอลคิวสูงอีกสักคนนึงเอามาอุปกรณ์นะในเมื่อเธอขอฉันก็จะจัดดูนางไม่พอให้ดูเป็นธรรมชาติถัดมาสิแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติเหรอใช่เธอได้ฉัน3คนแต่งหน้าเลยนะจะบอกนี่ระดับปรมาจารย์นะมาอนุภาเอาอย่างอะชมพู่นี่เธอจริงจังมากเลยนะโอ้โหฉันว่าเลิศแล้วตอนนี้หน้าเธอเป็นธรรมชาติดูเอิร์ธโทนดีดีมพร้อมแล้ว1 2 3เชิญอะตรงไหนไม่ธรรมชาติเธอพูดมาธรรมชาติทุกตรงเลยถูกภูเขาดอกไม้นี่น้ำมีปลาดอกไม้นี่ขึ้นทัดหูเลยเนี่ยตรงที่ดอกไม้นี่ดอกไม้ขึ้นเต็มเลยนะเธอชอบหน้าธรรมชาติของเธอมั้ยชอบมากครับเธออัพลงเฟซเธอดิว่าเราทำผ่านไปหนึ่งต่อไปของน้องต่อไปของน้องใช่ครับไหนๆเธอยังไงผมต้องนอนนะครับนอนบนเสือเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็ให้ยังไงคะยังไงดันยังไงอ่ะผมขอให้ผมขึ้นไปเหรออ่ะรู้เข้าใจเข้าใจครับครับว่าฉันรู้แล้วม้วนๆครับแคลิฟอร์เนียมากิใช่มั้ยเออใช่ไปเกทําหางกระดิกได้มั้ยอ่ะทําเออตรงนี้ก็เป็นหนังเงือกแล้วครับโอเคชายอยู่ตรงนี้ไปก่อนเซฟอ่ะเซฟทําอะไรลูกแต่งหน้าแต่งแบบแล้วอุปกรณ์มาเลยแล้วอุปกรณ์มีแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองค่ะคอนซีลเลอร์กับดินสอดินสอค่ะแล้วเหรอเอาเลยนางแบบคิ้วเข้มมากเลยเออจะกบหมดไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คิ้วเหรอหรือสนามหญ้าเดี๋ยวตอนนี้หน้าธรรมชาติกับนางเงือกกำลังคุยกันว่ะเฮ้ยมาฉันช่วยนะน่าจะให้เซฟอ่ะเธอไปข้างนู้นนะฉันช่วยเธอข้างนี้ฉันทำไฮไลท์ให้
็ดดั้งให้ค่ะเช็ดดั้งด้วยเธอไม่ต้องกลัวเรามาถึงขั้นนี้แล้วนั่งแบบมีการแบบว่ายกมืออย่าอย่ามีแฟนไหมอ่ะไม่มีไม่มีได้แน่จริงๆสวยหนักกว่าเดิมแล้วพี่ว่าเคยได้ยินไหมสวยมักนกตลกมักได้อ่ะนี่ทำตาสองชั้นอันนี้มันจะได้กลบคิ้วใช่ไหมคุณแม่ไหนลืมสิกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆพร้อมแล้วดูหน้าตัวเองค่ะไหนเอามาเทียบกันซิกับหน้าธรรมชาติโอ้ตัดสินไม่ถูกอ่ะสงสารทั้งคู่มันกินกันไม่ลงจริงๆเลยนะในแต่ละคนเนี่ยนะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปเลยแต่ที่น่าดีใจกับเด็กวัยรุ่นยุคนี้นะคะทั้ง3คนนี้นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์แบบที่ถูกที่ควรนะคนหนึ่งเนี่ยก็ใช้สิ่งของที่มันอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาทำได้ใช้ร่างของตัวเองเนี่ยที่มีปอยเล็กปอยน้อยแค่นี้เอามาใช้ได้แม่นี่ก็ต่อไปก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ได้นะชีวิตนี้โอเคคนเราอยากจะโด่งอยากจะดังหรือว่าเป็นที่สนใจไม่จำเป็นต้องโชว์โป๊โชว์นมกันอย่างเดียวหรือจะต้องไปตบตีเขาหรือว่าต้องไปพูดจาหยาบคายถูกทำแบบนี้เอาที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์แบบนี้คุณก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลได้เช่นเดียวกันถูกต้องวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณเน็ตไอดอลทั้ง3คนมากๆค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนางแบบขอบคุณนางแบบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเธอก็ว่ากลับไปอย่างนี้แหละเอาขอบคุณเสื้อผ้าค่ะ Fifth Season 77เรื่องประดับแซทเทิลและรัดเกล้าค่ะวันนี้นะคะพวกเราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราใหม่ได้นะคะในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ